สวัสดีปีใหม่ครับเบิร์ดครับเบิร์ดกราบอวยพรทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดขอให้พวกเรานั้นรอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆโรคร้ายต่างๆอะไรก็ตามที่มารุมเร้าพวกเรานะครับขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองพวกเราทุกคนขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราคนไทยทุกคนนะครับขอให้มีแต่ความสุขและแข็งแรงนะครับให้เรารักกันแล้วเชื่อมั่นในตัวคนไทยด้วยกันนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับสวัสดีปีใหม่ครับเตรียมพร้อมรับสิ่งดีๆกันด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับผมสอนรามเทพพิทักษ์นะครับผมก็ต้องขออนุญาตอวยพรนะครับในโอกาสที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับให้ทางเพจอีจันบันเทิงนะครับขอให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านนะครับมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะฮะแล้วก็ขออนุญาตอวยพรไปถึงแฟนๆลูกเพจที่ติดตามเพจอีจันบันเทิงทุกๆคนเช่นเดียวกันนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งจิตใจด้วยนะครับแล้วก็ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเดินทางกลับไปเยี่ยมที่บ้านก็ขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนนะครับขอบพระคุณมากครับปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้อีจันบันเทิงอยู่คู่กับคนไทยไปนานๆค่ะนำเสนอคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ตัวยายเองเนี่ยปีใหม่นะคะก็ต้องอยากได้จมูกใหม่ค่ะเพราะตอนนี้เป็นจมูกสมัยโบราณโบราณอยู่นะคะสวัสดีค่ะแฟนๆเพจอีจันบันเทิงนะคะดาวพฤทัยค่ะแล้วก็เชื่อว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ไม่ง่ายสำหรับพวกเราทุกคนนะคะก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่สดใสสดชื่นนะคะสำหรับทุกท่านแล้วก็ขอให้มีกำลังกายกำลังใจที่จะต่อสู้กับทุกอุปสรรคต่อสู้ทุกปัญหาขอให้เป็นปีที่สดใสแล้วก็เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับทุกท่านด้วยค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะสวัสดีสวัสดีปีใหม่ทั้งทั้งทั้งสองวันสวัสดีปีใหม่สำหรับเพจอีจันพี่น้องค่ะครับเอียงที่มันบ่ดีก็ขอให้ไปน้ำปีเก่าและปีใหม่ขอให้ได้พบเจอคนที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีพบเจอโอกาสใหม่ๆดีๆและเฮงเฮงรวยๆปังปังสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้ะเด้อสวัสดีค่ะจ้าจ๋าพิมรตาค่ะทิพย์สูตรนะครับและเราสองคนครับก็อยากจะถือโอกาสวาระดีทีขึ้นปีใหม่2565นี้นะครับประกาศอวยพรและก็ส่งความสุขให้กับแฟนๆที่น่ารักของเพจอีจันทุกท่านเลยครับใช่แล้วค่ะขอให้แฟนๆเพจอีจันบันเทิงทุกคนเลยนะคะมีความสุขมากๆค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะและขอให้มีสติในการใช้ชีวิตค่ะครับและสำคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพนะครับขอให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์แจ่มใสมีแต่สิ่งที่ดีและงดงามเข้ามาในชีวิตตลอดปีและตลอดไปเลยครับแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะสวัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมบิ๊กดีจระนะครับยังไงในปีใหม่นี้นะครับขอให้เพจอีจันบันเทิงและลูกเพจทุกคนนะครับมีความสุขมากๆนะครับกับปีใหม่ที่จะเข้ามานี้นะครับผมก็ขอให้คิดยังไงก็ได้สิ่งนั้นเลยนะครับผมยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับผมทูนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับผมขอให้ลูกเพจอีจันและอีจันบันเทิงทุกคนได้รับแต่สิ่งดีๆนะครับผมขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีเนาะหวังว่านะครับสวัสดีครับผมภูมิจาก Four Kings นะครับผมก็จะปีใหม่แล้วนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงนะครับคิดอะไรได้นะฮะอยากทำอะไรให้สำเร็จนะครับผมสำหรับแฟนๆเพจอีจันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพวกเราทีตี้ครับก็เนื่องจากปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนเจอในสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับขอให้สมปรารถนาทุกอย่างนี่ครับผมก็ขอเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะครับครับผมแฮปปี้นิวเยียร์ครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับสวัสดีปีใหม่ชาวอีจันบันเทิงทุกท่านนะฮะดีเจเจแม็กนะฮะก็จะหมดปีอีกแล้วอย่างไวชีวิตเรามันสั้นจริงๆเนาะต้องเจออะไรเยอะมากเอาเป็นว่าที่ผ่านมาตลอด 2-3 ปีเนี่ยเราเจอสถานการณ์โควิดซึ่งมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองแต่เจ๊แม็กเชื่อว่าในอีกมุมนึงก็คือเราได้เข้าใจคนอื่นมากขึ้นในเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องของการมีน้ำใจเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมทำยังไงเมื่อเราติดเชื้อโควิดแล้วหรือว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนที่เราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในกรณีที่เรามีคนรักหรือมีคนใกล้ตัวที่อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อโควิดไอ้ตรงนั้นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้อยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็ได้เจออะไรใหม่ๆท่ามกลางวิกฤตเยอะแยะไปหมดเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของไวรัสโควิดเรื่องอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคน
สู้กันต่อไปเพราะว่าไม่มีอะไรดีมากกว่าการที่เราต้องจับมือแล้วสู้ไปด้วยกันนาทีนี้คือเราไปคนเดียวไม่ได้ฮะเราไปคนเดียวก็จะกลายเป็นว่าเราอินดี้ไปหน่อยเราเห็นแก่ตัวไปหน่อยเพราะฉะนั้นสังคมมันก็สอนให้เราเรียนรู้จักอะไรเยอะขึ้นอยากให้มีความสุขมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ประมาทนะฮะท่องไว้ก็คือมีความสุขแต่ไม่ประมาทไม่ได้ตึงไปซะหมดแล้วก็ไม่ได้หย่อนไปซะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอให้มีความสุขตลอดไปในปี2565ที่กำลังจะมาถึงนี้นะฮะแฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนนะฮะจากดีเจเจ๊แหม่มฮะสวัสดีครับพร้อมนัทกรนะครับก็อยากสวัสดีปีใหม่กีจันแล้วก็เพจจันบันเทิงด้วยทั้งสองช่องทางเลยขอบคุณที่ทำคอนเทนต์ดีๆข่าวดีๆให้กับทุกคนได้ติดตามกันนะครับแล้วก็ขอให้ผู้ชมทุกท่าน subscribe แล้วก็สร้างยอดดิวให้กีจันเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องจริงข่าวจริงเจาะลึกถึงแก่นแท้จริงต้องเพจอีจันครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุพัชยาคาวกูยังชื่อเล่นชื่อน้องเอเลนอายุ28ปีแล้วค่ะวันนี้มาสวัสดีปีใหม่พ.ศ.2565ขอให้ติดการรุ่งเรืองการงานปังๆตลอดปีตลอดปลายนะคะเจ็ดทองมีเงินไหลทองเทมานะคะขอบคุณค่ะ